สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอเฟเวอร์รของปี2018เย้นะคะก็ทุกคนคงจะแบบตั้งหน้าตั้งตากันรอรอกันอยู่นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะในที่สุดก็คลอดแล้วนะคะต้องขอโทษด,ด้วยที่มาช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มาเนานะคะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะโชจะขออนุญาตรวมตัวที่เป็น กินแค่แล้วก็เป็นเมคอัพอยู่ในคลิปวิดีโอเดียวกันเลยเพราะว่าของไม่ได้มีเยอะอะไรนะคะเพราะอย่างที่ทราบดีมาเมาื่อสองสามปีที่ผ่านมาคือโชว์ลดนะคะลดแล้วก็ละการซื้อเครื่องสำอางนะคะเนื่องจากว่าก็ไม่ได้ตามพวกอะไรที่มันเป็นรุ่นใหม่ตัวใหม่หรือว่าลิมิเต็ดอ dition อะไรต่างๆนี่คือไม่ได้ตามแล้วเพราะรู้สึกว่าไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่แล้วสำหรับตัวเรานะคะก็ก็เลย ลดไปเยอะนะคะสำหรับเครื่องสำอางแล้วก็หันมาเลือกซื้อสกินแคร์ที่รู้สึกว่าชอบแล้วก็เลือกหาอะไรที่มันถูกกับผิวตัวเองมากกว่านะคะส่วนเมคอัพก็คือมใีในระดับหนึ่งซื้อบ้างเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากส่วนที่เป็นของสกินแคร์กันก่อนนะคะ ในปี2018นี้นะคะก็เท่าที่ทุกคนเคยเห็นวิดีโออัปเดตสกินแคร์มาก็จะเห็นว่าโชว์ใช้ฮาดาราโบนะคะใช้เซรั่มของเคอร์รนนะคะฮาดาราโบไม่ได้หยิบมาพูดถึงในคลิปนี้เพราะว่าตัวนั้นยังไงก็คือยังเป็นแฟร์ลิตอยู่ยังใช้อยู่ต่อเนื่องนะคะสำหรับปี2018ที่อยากจะแนะนำนะคะคือตัวเ,เซรั่มนะคะเขาเป็นตัวกลางวันก่อนนะคะจะมะีกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะตัวกลางวันที่โชว์คนพบ ขึ้นมาใหม่คือเพิ่งเจอในปีปีที่แล้วนะคะปี2018เนี่ยแหละแล้วรู้สึกว่าโอเคใช้แบบโอเคเลยใช้ดีนะคะก็เลย จะเอามาแนะนำคือจะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นเคอร์เรงต์นะคะตัวพอเซรั่มนะคะกะ็ใช้ไปในช่วงแรกนะคะก็คือจะเป็นคุณสมบัติของเขาคือช่วยในเรื่องของพอคอนทัวรก็คือรูขุมขนที่ที่รู้สึกว่ากว้างอะไรต่างๆเนี่ยก็หลังใช้สักประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะจะเริ่มเห็นว่าอ๋อมันมันกระชับขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้หายนะคะคือคือมันต้องคอยสังเกตอยู่เรื่อยๆคือช่วงแรกที่ใช้อาจจะยังไม่รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะแต่พอใช้ไ,ไปเรื่อยๆอย่างอันนี้คุณโชชัย ก็ไม่รู้จะมองเห็นมันก็ประมาณครึ่งครึ่งขวดแล้วเนาะซึ่งตัวนี้โชว์ชัยเฉพาะช่วงเช้านะคะก็ก็จะรู้สึกว่าพอผ่านไปเดือนหนึ่งก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออไอตรงไอตรงหน้าแก้มจากที่มันหลูมันใหญ่อะมันก็จะแบบเหมือนเหมือน,นกระชับขึ้นนะคะแต่คือมันไม่ได้แบบหายไปเลยนะก็ยังคงมองเห็นว่าเป็นรูขุมขนแต่ว่ารู้สึกว่ามันกระชับขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเออ ก็โอเคนะใช้แค่วันละครั้งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ต่อเนื่องเราใช้อาจจะใช้เช้าเย็นเนี่ยผลลัพธ์มันอาจจะดีมากกว่านี้นะคะแต่เพื่อนว่าออโชว์ใช้แค่ช่วงเช้าออผ่านไปเดือนหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันกระชับขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะตรงบริเวณหน้าแก้มก็เลยรู้สึกว่า ก็เห็นผลดีสำหรับเจ้าเซรั่มตัวนี้ก็เลยเอออยากจะเอามาแนะนำแล้วก็เป็นเฟเวอร์ิตของโชในปี2018น B นะคะตัวถัดมาก็เป็นเซรั่มอีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นเซรั่มที่ใช้ตอนกลางคืนนะคะก็มาจากเครองอแรงอีกเหมือนกันเป็นตัวดับเบิลเซรั่มตัวนี้นะคะทีออ่ทุกคนก็คงเห็นโชว์พูดถึง มาบ่อยแล้วเหมือนกันนะคะก็คือเป็นเซรั่มที่ดีนะคะคือโชวชอบใช้ตัวนี้ตอนกลางคืนเพราะว่ามันเป็นเซรั่มเข้มข้นช่วยในเรื่องของแอนตี้อจจิ้งช่วยในเรื่องของอะไรต่างๆมากมายคืออินเทนต์นะคะมันค่อนข้างที่จะอินเทนต์ก็เลยเป็นอีกอย่างมันเป็นเนื้อน้ํามันด้วยเป็นเนื้อออยเนาะก็เลยใช้ช่วงกลางคืนเพราะว่าช่วงกลางคืนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เราแบบจะโปะอะไรเข้าไปก็ได้นะคะคือตอนกลางวันมันจะแต่งหน้าไงนะคะก็เลยแบบใช้สกินแคร์ให้น้อยที่สุดแต่ว่าตอนกลางคืนนี่คือจะโปะอะไรก็เข้าไปก็ได้ ก็เลยแบบเจ้าเซรั่มตัวนี้ค่อนข้างเป็นเนื้อน้ำมันที่ค่อนข้างแบบว่าให้ความชุ่มชื้นดีก็เลยเออชอบใช้ตอนกลางคืนนะคะก็อันนี้ตลอดปี2017 2018ก็คือใช้เซรั่มเคอร์รงดับเบิลเซรั่มตัวนี้นะคะชอบม,มากๆนะคะก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ลองก็แนะนำให้เป็นลองนะคะใช้ดีสำหรับคนที่แบบ 30-35ขึ้นไปแล้วเริ่มรู้สึกว่าอยากจะกัง,กงวลเรื่องอริ้วรอยอะไรต่างๆเริ่มใช้ได้เลยนะคะนะคะมันก็ให้ความชุ่มชื่นแล้วก็ดูแลผิวไปในเรื่องเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวถัดมาคือจะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์คือจริงๆตัวเซรั่มเนี่ยโชว์เน้นเซรั่มมากกว่านะเพราะว่าเหมือนเป็นอาหารผิวหลักของเรานะคะแต่ว่าตัวมอยเจอร์ไรเซอร์ก็สลับสับเปลี่ยนบ้างแล้วแต่อารมณ์ว่าเอออยากลองอันน,นั้นอยากลองอันนี้นะคะซึ่งปีที่แล้วก็ ได้มีโอกาสได้ลองของ l o r e a l นะคะจะเป็นตัว리เ i 이 a l i ล l a s e r Re n e w ตัวนี้นะคะก็ชอบนะคะคือจริงๆเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็น2ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขวดเดียวกันซึ่งเข้าใจว่าน่าจะใช้เป็นแบบเป็นเซรั่มด้วยก็ได้หรือว่าเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ก็ได้แต่ว่าด้วยความที่เนื้อผลิตภัณฑ์มันเป็นแบบเนื้อครีมที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเป็นเซรั่มมันก็จะซึมง่ายซึมก็ผิวเร็วใช่ไหมคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ก็คือจะเป็นในลักษณะของเนื้อเนื้อครีมอะคะ่ะ ซึ่งโชก็เลยรู้สึกว่าเอามาใช้เป็นตัว moisturizer ในช่วงกลางวันเพราะว่าเขาก็ซึมเร็วเป็นเนื้อบางเบาแต่ก็คือเนื้อหนากว่าที่เป็นหนากว่าเซรั่มอะไรอย่างนี้เนาะแต่ใครจะใช้เป็นเดี่ยวๆก็ได้นะคะสำหรับโชก็คือใช้เป็น moisturizer สำหรับช่วงกลางวันแล้วก็ในลายเดียวกันมันจะมีตัวไน g h t c r e ด้วยซึ่งซึ่งตัวนั้นโชหมดไปแล้วแล้วก็ทิ้งทิ้งกระปุกมันไปนะคะไม่ได้เก็บไวแต่ว่าชอบ ทั้งทั้งก่องชา่าทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวตัวไนนะคะคือชอบทั้งหลายเขาเลยรู้สึกว่ากลิ่นหอมเนื้อผลิตภัณฑ์ดีแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นดีก็ช่วงช่วงที่ใช้ก็รู้สึกว่าผิวโอเคก็เลยแบบอือันนี้ก็เป็นอ,อีกหนึ่งตัวที่ชื่นชอบในปี2018ถัดมาเป็นในส่วนของผิวกายกันมากดีกว่านะคะสำหรับปี2018เนี่ยถ้าเป็นพวกบอดี้โลชั่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยโชยังไม่ได้เจออะไรที่แบบว่า เป็นลูกลักสักเท่าไหร่นะก็ป,ปะกะติดีนะคะแต่ว่าโชว์ไปเจอออยอันนึงที่แบบรู้สึกชอบมากๆนะคะคือจะเป็นของ Palmer Coconut Butter Formula ตัวนี้นะคะ คือ,อะจะเป็นออยสําหรับทาตัวละใช้แบบหลังอาบน้ำอย่างนี้เนาะก็คืออาบน้ําเสร็จก็คือยังไม่ได้เช็ดตัวตัวเปียกๆอยู่ก็รูปออยตัวนี้เข้าไปนะคะก็รู้สึกว่าให้ความชุ่มชื่นผิวได้ดีมากนะคะคือหลังจากที่เราซับคือรูปไปแล้วอย่าเพิ่งเช็ดตัวทันทีนะคะคือ,อเราอ่านอ่านตามคําแนะนําด้านหลังเนี่ยเขาบอกว่ารูปตัวไปแล้วก็คือนวดไปก่อนนะคะแต่ว่าอย่า,ยาเพิ่งรีบเช็ดก็คือรอให้ออยมันซึมเข้าผิวซะกอ่อนแล้วค่อยค่อยเช็ดซึ่งเวลาเช็ดก็ไม่ ไม่เอาพชเชตตัวถูอย่างนี้นะคะก็คือเหมือนลักษณะของซับซับเอานะคะก็รู้สึกว่าให้ผลให้ผลลัพธ์ได้ดีก็คือผิวโชว์จากเมื่อก่อนจะเป็นแบบคันนี้เนาะเพราะว่าอากาศมันแห้งมากก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะคือผิวชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นหลังจากที่อาบน้ําเสร็จนะคะ,ะก็เลยแบบเออชอบอันนี้มากๆแล้วก็มีกลิ่นไม่ฉุนมากด้วยนี่มันจะมีกลิ่นโคโคโนัทเบาๆนะคะ่ะกลิ่นมะพร้าวเบาๆนะคะก็ ก็เป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยแรงแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นผิวได้ดีด้วยนะคะก็เลยแบบอชอบอันนี้เป็นแฟเวอร์เิทเลยส่วนอีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นซันซันครีมซันสกรีนนะคะเป็นเป็นครีมกันแดดโอ้ยนะคะเป็นครีมกันแดดที่เจอน่าจะปี2018เนี่ยแหละ b เบ t In t เท s ซันสกรีนของปี2018ที่เขาทำออกมานะ่ยคือตัวไหนนะคะก็สรุปออกมาเป็นตัวนี้นะคะที่เขาเทสขึ้นมานะคะก็จะเป็นของยี่ห้อ คลีนิดเดิมนะคะเป็นคลีนิเดิม by ACO by ACO นะคะซึ่งจะเป็นของยี่ห้อในนอร์เวย์นะคะที่มีขายตามร้านขายายาหรือว่าในอ p พเทคในนอร์เวย์หรือว่าแถบสแกนดิเนเวียนนะอันนี้ไม่มั่นใจแต่ว่าในนอร์เวย์มีแน่นอนแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าฟินแลนด์เดนมาร์กหรือว่าสวีเดนอะไรอย่างนี้มีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าอันนี้โชว์ได้ที่นอร์เวย์นะก็ซื้อที่ร้านขายายาของเขาเนี่ยแหละเป็นตัว b a s e in t a s t นะคะก็คือเขาทํา ทดสอบอะไรต่างๆมาเขาบอกว่าแนะนําตัวนี้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ปอดเขาเรียกว่าปลอดภัยไม,ไม่ไม่ทำลายผิวไม่มีสารเคมีแล้วก็อะไรต่างๆนะคะก็คือสามารถกันแสงแดดได้ดีนะคะจะ SPF ไม่เยอะมากนะคะ SPF อยู่ที่25นะคะเป็น medium protection แต่ว่าก็จะป้องกันทั้ง UVA แล้วก็ UVB ซึ่งตัวนี้เนี่ยโชวชอบเพราะว่าเนื้อผลิตภัณฑ์เขาไม่เหนียวเนืหนานะคะคือ เวลาที่เราทากันแดดใช่ป่ะเนี่ยมันเป็นเนื้อเหลวๆอุ้ยหยดก็เป็นเนื้อเหลวๆอย่างเงี้ยเออให้ดูใกล้ๆนะคะซึ่งเวลาเราทาเนี่ยมันมันแบบปกติครีมกันแดดมันจะแบบว่าแบบเป็นครีมเหนียวๆแล้วก็ทาแล้วจะเป็นคราบขาวๆอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยเราใช้แทนโลชั่นได้เลยในช่วงหน้าร้อนนะคะคือเขาก็จะเขาก็จะป้องกันแสงแดดได้ด้วยแล้วก็บำรุงผิวของเราไปด้วยเนี่ยเห็นไหมอันนี้รูปไปแล้วก็คือผิวมี ความโกลนะคะมีความโกลเกิดขึ้นแล้วก็ดูแลป้องกันแสงแดดไปด้วยแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยคือชอชอบใช้มากในช่วงหน้าร้อนนะคะในช่วงหน้าร้อนนี่คือใช้แท,แทนโลชั่นไปเลยนะคะทันมาก็จะเป็นตัว eye makeup remover นะคะเมื่อก่อนหน้านี้คือชอบใช้คลิ n i ก check the day off มากนะคะแต่ว่าราคาก็แพงๆเนอะชอก็เลยมองหาอะไรที่มันเป็นแบบรักโซที่แบบใช้ดี ใกล้เคียงกันแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะคะก็ไปเจอของกานิเย่เจ้าตัวนี้นะคะคือก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในลิสต์ที่แบบชอบมากๆนะคะคือประสิทธิภาพในการทำงานดีพอเกือบจะเป็นคลินิกกันแหละนะคะก็คือใกล้เคียงกันเอ,า,อางนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าราคาถูกกว่าเยอะซึ่งอันนี้โชว์ได้จากร้านนมานนะคะาขายอยู่ประมาณ45โครนแต่ก่อนไม่มีถ้าเป็นตาม H M หรือดักโร์ทั่วไปจะไม่มีนะคะแต่ต้องไปหาตามแบบ เดนมาร์กอะไรเงี้ยเออแต่ตอนหลังพอร้าน,โน,โ,นาโนมานเข้ามาเนี่ยเขาเอาอันนี้มาขายนะคะก็อยู่ที่ขวดละ45โครนนะคะใน125 ml ก็ถือว่าโอเคนะก็ประหยัดเงินไปได้เยอะนะคะก็ปีที่แล้วก็เลยชอบใช้ตัวนี้ซัส่วนใหญ่นะคะในการล้างทำความสะอาดเครื่องสำอางที่เป็นอายเมคอัพอะไรต่างๆนะคะมาถึงในส่วนของเมคอัพกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับปี2018ก็ เครื่องสอําอางไม่ได้มีอะไรใหม่หลูลรานะคะก็คืออาจจะเป็นของเดิมๆนี่แหละแต่ว่าเป็นของที่แบบออชอบใช้มากที่สุดในปี2018ก็เอามาพูดคุยให้ฟังกันนะคะสำหรับออรองพื้นในปี2018ที่ชอบตัวแรกจะเป็นเนเชอร์เลเดียนลองแ a ร์ฟา n เดชั่นของ n า r s สนะคะตัวนี้นะคะสีที่โชว์ใช้เป็นบาเซโลนาเนาะออชอบเพราะว่าเขาให้ความเ,เขาให้การปกปิดดีคือโชว์เป็นคนมีกระนะคะเขาเรียกว่ากระเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยก็คือเวลาใช้รองพื้นก็อยากจะใช้อะไร แต่มีเดียมขึ้นไปนะคะถ้าเป็นแบบบางเบาก็อาจจะเอากระเราไม่อยู่เนาะก็ตัวนี้ก็ได้ในการปกปิดระดับมีเดียมปานกลางนะคะแล้วก็ฟินิชก็เป็นเนเชอฟินิชคือไม่ดิวอี้มันจนเกินไปหรือว่าไม่แมทจนเกินไปก็อยู่อะไรที่มันตรงกลางกําลังดีนะคะแต่ว่าก็จะแอบ,บแห้งนิดนึงคือโชว์สังเกตได้ว่าพออากาศเริ่มเย็นพอเข้าช่วงหน้าหนาวเนี่ย มันจะเริ่มแห้งตรงเป็นขุยตรงร่องจมูกร่องปากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องหยุดใช้ในช่วงหน้าหนาวนะคะยกเว้นถ้าเกิดวันไหนอยากใช้จริงๆก็จะใช้ไพรเมอร์ที่แบบให้ความชุ่มชื่นช่วยนะทะาไพรเมอร์ให้ให้มีความชุ่มชื่นให้กับผิวก่อนแล้วก็ลงรองพื้นทับก็จะมีช่วงได้บ้างนะคะแต่ถ้าเกิดใช้เขาเดี่ยวๆเนี่ยหน้าหนาวนี่คือจบเลยเป็นคราบนะคะแต่ก็ชอบแหละก็คือถ้าใช้ช่วงซัมเมอร์หรือว่าช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยที่อากาศอุ่นๆหน่อยเนี่ยจะโอเคมากนะ,ะ,นะะก็จะได้ ผิวที่เป็นธรรมชาติมากๆนะคะส่วนรองพื้นสําหรับหน้าหนาวที่ชอบใช้นะคะคือจะเป็นของ g i o r g i o Armani Luminous Silk ตัวนี้นะคะก็เป็นเป็นตัวที่ชื่นชอบอยู่แล้วตัวเดิมที่ใช้จะเป็นสี5.75ซึ่งอันนั้นรู้สึกว่าสว่างไปสําหรับผิวก็เลยเปลี่ยนขึ้นมาเป็นสี7.5ซึ่งวันนี้ก็ใช้อยู่นะคะก็จะชอบพอดีมันแมทกว่านะคะสี7.5เนี่ย Luminous s ก็คือให้ความ ไม่แห้งเท่ากับตัว NAS น,นะคะก็คือให้ความเป็นชุ่มชื่นได้ดีกว่าเป็นความธรรมชาติได้มากกว่าแล้วก็ยังคงให้การปกปิดปิด กละของโชได้ดีนะคะก็คือเหมือนอย่างที่เขาบอกมันเป็นลูเมเนสซิลนะคะชื่อของเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะก็ให้ความสว่างกระจ่างใส้กับผิวนะคะให้ผิวดูแบบดูดีมีสุขภาพดีเราก็เลยชอบตัวนี้มากนะคะก็2018ก็เลยใช้2ตัวนี้ซึ่งข้ามเข้ามาสู่ปี2019ก็ยังใช้อยู่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าตัวนาสนี้ไว้หมดช่วงหน้าหนาวเมื่อไหร่จะกลับมาใช้นะคะแต่ว่าช่วงนี้คือใช้เจ้าลูเมเนสซิลตัวนี้อยู่เนาะ ถัดมาก็เป็นในส่วนของออตลับหรือว่าเป็นเป็นแป้งบ้างดีกว่าอันนี้ไม่ใช่แป้งนะคะอันนี้ตัวนี้ก็ชอบเหมือนกัน Cover FX นะคะจะเป็นรองพื้นในรูปแบบของ compact นะคะเป็นตลับเป็นเนื้อครีมนะคะไม่ไม่ใช่เป็นแป้งเนาะนี่หน้าตาแบบนี้จะเป็นเนื้อครีมเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะของเนื้อครีมซึ่งตัวนี้โชวชอบใช้เวลาเดินทางนะคะเวลาที่จะแบบว่าออกทริป ไปเที่ยวไหนสหรบลองวิกเอนยาวไปนู่นไปนี่ที่แบบต้องไปค้างคืนที่อื่นเนี่ยโชชอบพกตัวนี้ไปเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันง่ายะคะใช้บิวดี้เบลนเดอร์ชุบน้ำหมาดๆนะคะ, ender, นนะ,คะแล้วก็เอามาแตะๆให้ทั่วใบหน้าซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นฟูคาเวเดตเลยนะคะแต่ด้วยความที่เราใช้บิวดี้เบลนเดอร์ช่วยเนี่ยมันก็จะได้ความบางลงนะคะก็ไม่ถึงขั้นแบบ โปะสัทีเดียวแต่คือให้การปกปิดดีนะคะแล้วก็เราลดขั้นตอนการใช้ลิควิดฟาวเดชันไปในเวลาที่เราเดินทางมันพกพาสะววกด้วยแล้วไม่ต้องกังวลว่ารอ,อ,องพื้นเราจะแตกนู่นนี่นั่นเพราะเขาอยู่ในตลับเนาะก็ใช้ได้ใช้เป็นคอนซีลเลอร์ด้วยก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นรองพื้นก็ได้เออชอบมากสีของโชว์นะคะจะเป็น G50 นะคะอันนี้ชอบใช้เวลาเดินทางเนาะ ถัดมาเป็นแป้งตลับบ้างดีกว่านะคะแป้งตลับที่ชอบในปีที่แล้วรู้สึกว่าเขาโอเคนะคะคือจะเป็นของเจ้านางนะคะเป็นเจ้านางที่หลายคนคงจะแบบชอบอยู่แล้วนะคะก็ทราบดีว่าเป็นแป้งที่ดีนะ,ะราคาไม่แพงเป็นแป้งของคนไทยด้วยนะคะเบอร์ที่โชว์ใช้เป็นเบอร์ศูนย์สามนะคะเอาเอาไว้สําหรับเอ่อทัชอัพหรือว่าเติมระหว่างวันถ้าสมมติว่าแต่งหน้าไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะให้หน้าเป๊ะขึ้นนะคะปัดอันนี้เข้าไปเลยค่ะก็จะได้ความ เฟรชขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นสีของโชเนาะศูนย์สามนะคะก็คือจะได้ความแบบปกปิดขึ้นมาทันทีซึ่งเวลาใช้โชวเขาจะมีพัฟมาให้เนาะแต่ว่าโชวไม่ค่อยชอบใช้กับพัฟเท่าไหร่โชชอบใช้กับแปรงคาบุกิ uki, หรือว่าแปรงที่แบบหัวเด่นๆหัวแน่นหน่อยอะคะ่ะแล้วก็ปัดให้ทั่วหน้าแค่นี้ก็จะได้การปกปิดหรือว่าได้ความเฟรชขึ้นมาแล้วนะคะก็ใช้ดีมากๆก็เลยเป็น พาเลตของโชในปี2018ด้วยนะคะแล้วก็ถัดมาเป็นในส่วนของอายแชโดว์นะคะอายแชโดว์พาเลตของปี2018ชอบ2อ,อันนี้เป็นของทาร์ตนะคะอ,อ,อันนี้น่าจะตั้งตั้งปี2017ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจจำไม่ได,จจไได้แต่ว่าคือชอบตลอดนะคะแต่ด้วยความที่แต่งหน้าอะไรที่ปรับสีสันอะไรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็เลยไม่ค่อยได้หยิบได้ใช้แต่งนะคะก็สีที่ใช้อยู่ประจำก็จะเป็นโทนโทนนี้คะ่ะข้างล่างเนี่ย นะคะก็เป็นโทนส้มโทนอะไรที่แบบสามารถใช้แต่งในชีวิตประจําวันได้อะเนาะก็ก็อะไรประมาณนี้นะคะแต่โดยรวมแล้วชอบมากพาเลทนี้นะคะก็คือไปไทยก็เอากลับไปด้วยเพราะว่ามันแต่งได้หลายลุกนะคะเนื้อเนื้อก็เนื้อผลิตภัณฑ์ก็ดีสีก็สวยนะคะก็เลยเออชอบแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นของทาเช่นเดียวกันนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นโทนแบบฮีทหน่อยคือแบบโทนเดียวคือเป็นโทนออกโทนส้มๆก็ที่เขากําลังฮิต กำลังอินอยู่เมื่อปี2018ก็คืออินสีนี้มากนะคะก็ปัจจุบันนี้ก็ยังอินอยู่เนาะก็ประมาณนี้นะคะก็ชอบของทาร์สเนื้อเนื้อผลิตภัณฑ์ดีสีสวยนะคะก็2ผลิต2พาเลิตนี้นี่ฮะ,ะที่ชอบแับแต่งมากที่สุดในปี2018นะคะถัดมาก,ก็จะเป็นมาสคาร่านะคะมาสคาร่ามี2ตัวนี้ที่ชื่นชอบตัวแรกจะเป็นของทารสนะคะเอ่อสเปรชั่สไลท์ มาสคาร่าซึ่งรุ่นนี้จะเป็นตัววอ t เ r อร o พรนะคะก็ให้ความยาวให้ความหนาขนตาเด้งนะคะคือเราเป็นขนขนตาสัน้นแล้วก็ขนตาเอเชียที่แบบทิ่มลงเนาะก็อย่างที่ทราบดีว่าทุกวันก็ยังคงต้องใช้มาสคาร่าเบสอยู่ในการช่วยให้ขนตายาวขึ้นแล้วก็ตั้งขึ้นแล้วรู้สึกว่าตัวมารจอริก้ามาจก้าตัวนั้นเอามาใช้คู่กับตัวนี้ก็ทำให้ได้ลุคที่เราต้องการคือขนตายาว ขนตาหนาแล้วก็ขนตาตั้งขึ้นได้นะซึ่งนอกจากเอามาปัดขนตาแล้วนะคะเจ้ามาสคาร่าตัวนี้โชว์เอามาปัดคิ้วด้วยนะก็คือเหมือนแบัดให้เขาตั้งขึ้นอะไรเงี้ยก็มือเบาๆนิดนึงนะคะก็ก็ มันช่วยได้เยอะมากเลยที่แบบจะได้แบบคิ้วที่เหมือนดูนหนาขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะก็ปัดทั้งคิ้วแล้วก็ปัดทั้งขนตาเลยค่ะเจ้าตัวนี้นะคะแล้วอีกตัวนึงจะเป็นของ m e y b e l l i s u s u r e r c u r l Volume e x p s e s s w a t r r Proof เหมือนกันนะคะตัวนี้ชอบเอามาปัดใต้ตานะคะเพราะว่าหัวแปรงเขาเล็กมากเล็กประมาณนี้นะคะคือหัวแปรงเล็กๆเรารู้สึกว่าปัด ขนตาด้านล่างแล้วมันจะไม่เลอะดีอะค่ะคือมันก็มันมันควบคุมได้ง่ายดีนะคะสําหรับแปรงแต่คือถ้าเอาหัวใหญ่ๆมาปัดก็อาจจะมีเลอะนิดน,นึงนะคะเสียเวลาในการทําความสะอาดนู่นนี่นั่น,น,นก็ตัดปัญหาในการแบบแยกกันไปเลยข้างบนปัดอันนี้ข้างล่างปัดอันนี้นะคะก็อาจจะดูเหมือนจะเยอะนะแต่ก็นั่นแหละนะคะถัดมาเป็นทางด้านลิปสติกกันบ้างนะคะสําหรับลิปสติกปีที่แล้วไม่ได้มีอะไรแบบ โดดเด่นอะไรมากมายนะคะก็ยังคงชอบ a n นาสตาเซียเบ r l y h i l l ิอยู่นะคะเป็นล q u i d ดลิปสติกตัวนี้นะคะมีในคอลเลกชันทั้งหมดสีสีนะคะสีที่ชอบใช้มากที่สุดคือสีแอ t ตัทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะคะก็คือข้ามมาจนถึงปี2017-2018นะคะแล้วก็มีสีดัสตี้โรสเนาะที่คลิปล่าสุดทาแล้วมีคนถามมาว่าลิปสีอะไรก็เป็นสีนี้นะคะดัสตี้โรสส่วน อีกสีหนึ่งที่แบบหยิบใช้น้อยนะคะก็คือสี Crush นะคะก็จะเป็นสีชมพูนูนๆนิดนึงประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแคทเธอรีนค่ะก็จะเป็นสีแคทเธอรีนเผื่อสีนี้ก็จะเป็นออกแบบชมพูแดงๆเนาะก็สําหรับเน้นเน้นแบบในช่วงแบบกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเวลาจะไปแบบตาต้องปารต์ตี้หรือว่าไปงานกลางคืนเนี่ยโชจะทาสวอชบนหลังมือให้ดูนะคะในทุกๆสี ะะก็จะเป็นมอฟสีชมพูแบบม o วมมอฟแล้วก็ชมพูนูดแล้วก็จะเป็นสีแอชตันนี่ก็จะเป็นออกโทนส้มนะคะที่แบบทาแล้วมันจะไปเข้ากับอาอยแชโดว์ของทาร์สนะคะสีโทนส้มโทนฮีทอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออชอบนะ,ะเนื้อลิปก็ติดทนดีติดทนเวอร์นะอันนี้เป็นสีแอชตันนะคะเป็นดัสซี่โรสนะคะเป็นสีครัชนะคะดัสซี่โรสแล้วก็สีแคทรีนนะคะ ก็สีสีนี้นะคะสีที่ใช้บ่อยที่สุดคือเป็นสีแอชตันนะคะ แล้วก็ช่วงปลายปีนะคะโชก็ได้เจอค้นพบคนเจอเฟเวอริตตัวใหม่นะคะอันนี้จะเป็นลิควิดลิปสติกนะคะเป็นแมต์ลองแวร์เป็นของยี่ห้อคิกนะคะก็ขอโทษด้วยหาซื้อไม่ได้ในเมืองไทยนะคะก็จะเป็นแบรนด์ของทางสวีเดนเขาจริงๆร้านคิกเป็นร้านขายเครื่องสำอางที่มีในนอร์เวย์นะคะแต่ว่าจริงๆบริษัทแม่เขามาจากสวีเดนนะคะซึ่งตัวนี้ก็คงหาซื้อได้ในสวีเดนแหละนะคะเป็นของยี่ห้อคิกคิกเลยนะคะ เป็นลิควิดลิปสติกนะคะชื่อสีว่าเดี๋ยวก่อนนะ Salted Caramel นะคะเป็นสีคล้ายๆกับสี a s h ตันเลยนะคะซึ่งมันเป็นออกโทนส้มโทนอิฐะค่ะที่โชว์รู้สึกว่าทาแล้วมันแบบเข้ากับอันโทนผิวของเราแล้วก็ ทาในชีวิตประจำวันได้เงี้ยค่ะอันนี้คือสีสุดท้ายนะคะคือสีซันเต็ดคาราเมลนะคะที่ของยี่ห้อคิกนะคะก็เนื้อจะแบบคล้ายๆกับของอนาสตาเซียนะคะคือซึ่งจะบอกว่าติดทนดีมากนะคะแล้วราคาไม่แพงคือ คือราคาก็เอาของเป็นราคาโครนนะคะอย่างที่นอร์เวย์ขายอยู่99โครนซึ่งถ้าเกิดใครเป็นสมาชิกของร้านคิกเนี่ยก็บางทีเขาจะส่งคูป,ปองส่วนลดมาให้20%เนี่ยโชว์ซื้อแท่งนี้มาในราคา70กว่าโครนเองแต่ว่าคือคุณภาพดีใกล้เคียงกับอนาสตาเซียเลยอ่ะ <S 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 ชอบนะคะติด ติดอยู่ในกระเป๋าตลอดแล้วไปไป,ไปเมืองไทยน้องเบสแอบเปิดกระเป๋าก็ตัวนี้แหละจะบอกให้เอาติดไปไปไทยด้วยนะคะเพราะว่าคือเขาใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะก็เลยชอบแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นลิปปามของดีออเนาะก็จะเป็นลิป glow color ปามตัวนี้ที่แบบโด่งดังในโลกของเครื่องสําอางนะคะก็จะเป็นลิปมัน ลิปปอมที่แบบมีสีนะคะซึ่งจะมีหลายหลายสีให้เลือกแต่ว่าโชว์ชอบสี001นะคะเพราะว่ามันเป็นสีที่เรียบร้อยดีเ <g> ป็นสีที่เรียบร้อยก็เป็นลิปมันอะแล้วก็มีความแบบชมพูละเลื้อละเลืออจางๆนะคะก็เวลาที่บางทีเราขี้เกียจที่จะใช้ลิปสติกอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากได้ปากความอยากได้ปากมันปากมีสีก็จะประมาณนี้ก็จะได้ความมีเป็นธรรมชาตินะคะเป็นชมพูละเลื้อละเลือก็รู้สึกเออแบบ ชอบนี่คือแบบจะหมดแล้วอะเออเดี๋ยวต้องซื้อใหม่นะคะก็คือชอบมากนะคะก็เป็นลิปที่ดีนะคะหลายคนอาจจะแบบใช้อยู่แล้วนะคะนะอันนี้ก็คือเป็นฟาวเวอร์ลิของปี2018ของโชว์นะคะหมดแล้วนะคะข้าวของที่แบบชื่นชอบในปี2018ก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะไม่ยาวจนเกินไปนะคะเออไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ